ันนี้เราจะมาแต่งหน้าแบบใส่เสื้อยืดเกงยีนส์เกงขาสั้นไปเที่ยวห้างไปเดินตลาดเล็กๆก็จะแต่งเบาๆก็ไม่เยอะนะวันนี้จะใช้ของรองพื้นของเมเบอร์ลีนอันนี้มาจากญี่ปุ่นครับซื้อมาจากญี่ปุ่นญาติอยู่ญี่ปุ่นซื้อมาฝากแล้วก็ตั้งใจบำรุงผิวหน้าด้วยครีมเรียบร้อยแล้วก็ลงรองพื้นเลยไม่ต้องอะไรเยอะลงรองพื้นเมเบอร์ลีนนิวยอร์กก็นิ้วเกลี่ยนะคะได้มาก็ไม่เคยใช้ไงตั้งไว้เฉยปิดม่านให้หน่อยค่ะแสงเข้าเยอะมากเดี๋ยวเพื่อนๆดูไม่เห็นเขาพยายามใช้2นิ้วนิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะเพราะถ้าใช้นิ้วชี้มันก็จะดูรุนแรงไปนิดนึงแล้วก็ทาเสร็จแล้วก็ใช้รองพับตบรองพื้นนะคะตกลงพื้นอยู่ไหนนี่ก็ตกเหมือนเดิมค่ะจับแล้วก็หักครึ่งอย่างนี้เอามือนิ้วใหญ่กลางจบนี่ก็จะแต่งใสๆเบาๆแต่ว่าก็คือตามสไตล์จียาคือต้องเชดดิ้งค่ะเพราะถ้าไม่เชดดิ้งมันไม่รอดถ้าไม่ลงเชดดิ้งใครแต่งก็ได้มันไม่ได้ปรับรูปหน้าอะไรมากมายแต่ถ้าลงเชดดิ้งคือมันจะเปลี่ยนรูปหน้าเราได้จากเราคนแก้มใหญ่ปีกจมูกใหญ่มันก็ช่วยปีกจมูกเราเล็กลงได้หน้าเราก็จะเปลี่ยนแต่งหน้าคือการเปลี่ยนชีวิตคนไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่งถ้าแต่งสวยแต่งเป็นก็ยิ่งสวยถ้าแต่งไม่สวยแต่งไม่เป็นก็งั้นตามนั่นแหละค่ะก็เหมือนเอาเครื่องสำอางมาบุบนหน้าก็ไม่ทำอะไรที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือคนที่แต่งหน้าบ่อยๆแนะนำนะคะนี่แนะนำหรือว่าควรจะขัดหน้านวดหน้าบ้างทำความสะอาดหน้ามาร์กหน้าบ้างเพื่อความชุ่มชื้นของหน้าเพราะถ้าเราแต่งหน้าแล้วเราไม่บำรุงไม่มีการบำรุงอะไรหน้าเราก็แป้งจะไม่ติดเวลาทาแป้งลงพื้นมันก็จะไม่เนียนไม่กลืนไปกับหน้ามันจะเป็นแบบถ้าคนแต่งหน้าก็จะรู้อะมีความรู้สึกว่าแป้งไม่เข้ากับหน้าหน้าลอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างอยู่ประมาณนี้แต่นี่คือแต่ถ้าเราช่วยเราขัดหน้านวดหน้ามันจะช่วยได้1ระดับแต่ไม่ได้ 100% นะคะได้1ระดับต่อไปเราก็ลงเชดดิ้งนะคะเสร็จแล้วก็ลงเชดดิ้งแต่วันนี้จะลงเชดดิ้งเบาๆนะไม่ลงหนักมากตามถนัดเลยค่ะผมนิดนึง
การแต่งหน้าควรลงรองพื้นนะคะจะเป็นรองพื้นน้ำรองพื้นเหลวรองพื้นแข็งรองพื้นน้ำรองพื้นครีมก็ได้นะคะมันช่วยได้จริงๆอะค่ะแล้วก็ขอเช็ดดิ้งนิดนึงเช็ดดิ้งก็ควรลงไม่ควรอะเพราะว่ามันแก้ปัญหาผิวเราได้จริงนะแก้ปัญหารูปหน้าเราได้ถ้าเราไม่ลงอะคือรูปหน้ามาอย่างไรก็คือผิวนั้นอะนี่ก็คือก็บอกไปเที่ยวห้างแต่ก็ยังสวยบางเบาแต่ก็ยังซ่อนความสวยต้องเปลี่ยนรูปหน้าต้องให้หน้าเราเรียวเห็นไหมคะเรียวดูนะคะก็บอกว่าแต่งหน้าแค่ไปน้ำไปเที่ยวก็ก็ถ้าเราไม่ก็ถ้าอยากเปลี่ยนหน้าอยากให้หน้าสวยอยากแต่จะไปปิดจมูกบานๆมันหน้ามันหนวกก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่นี่คือเราแต่งหน้าเพื่อเปลี่ยนชีวิตแต่งเปลี่ยนริบหน้าแต่ไม่มากแต่ก็คือขอให้เปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบไปสดๆไปแบบหน้ามันควรมีนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจอ่ะถ้าสวยแล้วมั่นใจก็ต้องสวยอ่ะแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากโอ๊ยแก้มีป่าแล้วก็หน้าเนียนๆก็โอเคแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี้ขอนิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเพราะว่าเราแต่งหน้าก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วก็ประมาณนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเช็ดดิ้งไม่หมดเดี๋ยวจะได้ซื้อใหม่ขมับด้วยนะคะเชดดิ้งก็คือลงที่เป็นหลุมอะครับต้องเป็นริ้วรอยพวกริ้วรอยนี่ก็ช่วยได้ตรงไหนที่เป็นริ้วเป็นรอยเป็นตีนกานี่ช่วยได้ฟาดเป็นเลยค่ะขนาดฟ้าใสมาก็แต่งหน้าก็ยังฟาดเทดดุงเชดดิ้งเป๊ะนะคะระดับนางงามนะคะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเขาก็ลงเชดดิ้งค่ะเขาก็ไม่ได้หน้าใสๆโปะแป้งตลับเอาแป้งเค้กลงคือจบนะคะว่าที่ว่าตาว่าปากจบนะคะไม่ใช่นะคะเขาก็ฟาดเหมือนกันค่ะฉะนั้นเราอ่ะคนธรรมดาไม่ได้สวยมีตำแหน่งเหมือนเขาว่ามันไม่ได้สวยขนาดเขาเราก็ต้องฟาดนะคะเช็ดดุงเช็ดดิ้งนะก็ต้องฟาดบ้างนะคะพอประมาณก็ตามงานที่ไปเลยตามความประสงค์ของตามความประสงค์ของเจ้าของหน้าถ้าเจ้าของหน้าแบบไม่ชอบก็คือก็ไม่ต้องทำถ้าเจ้าของหน้าชอบก็ต้องทำตามนี้ค่ะนะคะเสร็จลิปสติกนะคะนี้มันจะทำให้ชมพูแก้มเราไปชมพูไงเราคือแต่ถ้าลงหนักได้นะแต่เราก็คือถึงเวลานั้นก็ไม่ต้องปัดแก้มอ่ะต้องฟาดนะคะยิ่งคิ้วฝั่งนี้มันจะมีรอยเขียนคิ้วถาวรอยู่เราก็ต้องฟาดค่ะถึงเวลาต้องฟาดฟาดให้มันเฟียสไปเลยค่ะโอ้ไม่ใช่ฟาดจะได้สวยงามแล้วก็เราก็ทาแป้งค่ะตบเข้าไปให้มันบางให้มันเนียนใสอ
ูด้วยนะแค่นี้ก็ไปได้แล้วถ้าคนไม่คิดอะไรอ่ะแต่มันไม่ได้เราระดับแต่งหน้าเราก็ต้องมีระดับเราก็ต้องเขียนคิ้วเราก็ต้องมีคิ้วมีตามีมาสคารานะคะแล้วก็ขยับคิ้วก่อนคิ้วนะคะค่อยล่างนะคะได้ใหญ่ได้เล็กก็แต่ชอบแล้วแต่สไตล์เขียนให้เข้มไปก่อนแล้วค่อยใช้คอร์สแปรงปัดค่อยลากไปนะคะชอบเขียนคิ้วยาวเนี่ยมันเป็นรอยอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นรอยคิ้วสันนิติเก่าก็เสร็จแล้วคิ้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขีดตาตาก็จะใช้ฟูกันที่หนาๆหน่อยเพื่อจะได้ฟุ้งๆนะฟูกันกลมแปรงกลมอย่างเงี้ยฮะที่ใหญ่กินลงสีชมพูไปแล้วใช่ไหมทีนี้เป็นลงสีแป้งไม่ใช่สีขาวนะสีเนื้อโอ้ยตัวตาเลยแล้วก็ใช้สีเอาสีเขียวอ่อนตรงนี้นิดไม่ใช่สีเขียวอ่อนอยากเปลี่ยนนะคะอยากมันเวลาทาไปมันก็ไม่เขียวหรอกครับเพราะมันมีชมพูรองพื้นไปแล้วเห็นไหมคะบางใสคนที่ชอบแต่งหน้าบางๆจัดไปค่ะแล้วก็ใช้สีตาลเข้มแล้วก็ใช้แปรงหัวแบนนะคะใช้แปรงหัวแบนใหญ่ๆนิดนึงแปรงหัวแบนนี้นะคะปัดให้มันสมูทขึ้นค
รมชาติมากค่ะธรรมชาติลงโทษมันก็จะดูธรรมชาติมากธรรมชาติมากแล้วเราก็เดี๋ยวก็ปัดแก้มแล้วก็จะใช้วันนี้ใช้แปรงเล็กแปรงเล็กนะคะใช้สีส้มสีน้ำตาลเข้มสีส้มน้ำตาลเข้มนะคะสองสีรวมกันปึ๊บการแต่งหน้าพยายามใช้สองสีอะค่ะมันจะสวยมันจะดูมิติค่ะโอ้ยมันส้มไปทำไมคะส้มไปสีแป๊ดไปทำไงแป้งค่ะตกค่ะตกโอ้ลืมกรีดไอเลนเนอร์ทาตาล่างนิดนึงจริงๆอะตาล่างเราไม่ต้องทาก็ได้เพราะเราแต่งบางๆใช่ไหมคะแต่วันนี้อยากทานะเพราะว่าตาแบบเพิ่งไปทำมาตาสวยแล้วก็อยากโชว์ความสวยของลูกตาเราก็ถ้าอยากได้เส้นเล็กๆเราก็พยายามเหลาดินสอมันให้มันบางให้มันแหลมเวลาทามันก็จะได้เส้นเล็กบางแต่นี้มันเส้นไม่เล็กเลยว่ามันหนามันทู่แล้วก็ยังไม่ได้เหลามันเนียนแต่ก็เราก็ทาตัวนี้อันนี้ก่อนคิ้วให้มันหมวกคิ้วอ่อนอ่อนไปไม่เท่ากันค่ะเติมนิดนึงเวลาทำมันไม่ต้องเน้นต้องไม่ต้องแบบดูไม่ต้องตั้งใจมากคืออะไรอย่างเงี้ยค่อยๆทำค่อยๆทำใครทำไม่เป็นก็ค่อยๆทำนานๆแล้วก็อันนี้จะใช้ไม่ใช่มาสคาร่าอายไลเนอร์สีตานะคะจะพยายามกรีดเส้นเล็กๆแต่งหน้าเราพยายามแต่งหลายๆลุคถ้าคนที่แต่งหน้าจัดเราก็ไม่ต้องจัดตลอดก็ได้แล้วก็เบาบางวันเราก็เบาๆนะแบบพักหน้าบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งเบาๆบ้างจะได้ดูไม่น่าเบื่อมันจะได้มีอะไรนะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนที่ทำงานโอ้ยคนนี้มันจะแต่งหน้าแบบนาอยู่ในอย่างเงี้ยโหไม่ใช่อินี่จัดก็จัดมาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากเพื่อนก็รู้แล้วอินี่ตัดเดี๋ยวนี้ต้องมาจัดเต็มแน่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้อาจจะปากบางซีดปากนูดพรุ่งนี้อาจจะเป็นปากจะจัดเข้มๆมาสคาร่าอยู่ไหนอ่ะอันนี้มาสคาร่าเขียวนะคะสั่งซื้อได้ที่Facebook Jenny Beauty หรือ JNB Shop ในเพจ JNB Shop นะคะคือได้มาใหม่เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวเขาบอกว่าดีจริงเปล่าอันนี้ก็จะไม่เอาอะไรเยอะนะคะเพราะว่ามันเบาๆจริงๆขนตาแล้วก็จะเอานิดๆไม่ต้องงอนมากไปก็บอกตามที่บอกคือแต่งหน้าสไตล์ธรรมชาติไปเดินห้างไปกินข้าวนิดหน่อยไปกินข้าวกับครอบครัวไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เพื่อนเราไม่แต่งหน้าเพื่อนเราหน้าสดเราก็บางคนไปเจอเพื่อนไม่ชอบแต่งหน้าเราก็ไว้หน้าเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องสวยมากไม่ต้องค่าเพื่อนมากเดี๋ยวเพื่อนจะไม่รักนะอ
ี้ค่ะแค่นี้เองก็สวยเลยแล้วก็ลิปสติกนิดนึงอันนี้ก็จะใช้ของเรฟลอนเนาะเดี๋ยวจะเอาสีนี้ดีสีนี้นะคะอันนี้จะออกจะบางมากมันเป็นลิปผมชมพูที่มันบางๆแล้วก็เดี๋ยวจะทาสีน้ำตาลข้างในนะคะผมชมพูสีไอเดียสีน้ำตาลอุ้ยสีปากแรงไปใช่ไหมแล้วก็เมมค่ะนี่ค่ะแค่นี้เราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆได้แล้วไหมดูใกล้ๆนะคะนะแล้วก็สวยได้เลยเห็นไหมนี่ใส่มันจัดนะคะ